ต่อกันที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะที่สหรัฐเองนะคะมีพายุที่จะจ่อถล่มทั้งรัฐฟลอริดาแล้วก็รัฐฮาวายค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะเช่นเดียวกับจีนค่ะที่ก็ต้องเฝ้าระวังทั้งเรื่องของดินถล่มแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะนี่คือเศษดินแล้วก็หินไหลลงมาจากภูเขานะคะบนถนนสาย1ในมณฑลยูนนานของจีนเป็นผลจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหลายวันติดต่อกันนะคะทำให้เกิดดินถล่มซึ่งก็เห็นนาทีชีวิตค่ะที่ผู้ใช้ถนนใช้เส้นทางตื่นตกใจนะคะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอย่างโกลาหลแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตมีเพียงรถจักรยานยนต์ถูกฝังใต้กองดินเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เก็บกวาดซากความเสียหายกันแล้วค่ะนอกจากเหนือจากดินถล่มแล้วนะคะยังมีพายุฝนจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไลออนร็อกพัดถล่มมณฑลจีหลินทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำในเขื่อนระดับกลางแล้วก็ขนาดเล็กแตะระดับอันตรายแล้วนะคะทางการสั่งปิดบริษัทโรงเรียนแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวชั่วคราวพร้อมอพยพประชาชนกว่า 17,000 คนค่ะส่วนที่สหรัฐเจอพายุ3ลูกจอดถล่มในรัฐฟลอริดาและรัฐฮาวายโดยพายุเฮอริเคนเมเดลินนะคะก็อ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนแล้วแต่ยังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังเกาะบิ๊กไอแลนด์ในฮาวายทางการสั่งปิดโรงเรียนและสถานที่ราชการแม้ว่าพายุนั้นจะยังไม่ขึ้นฝั่งก็ยังทำให้เกิดฝนตกและลมกระโชกแรงส่วนเฮอริเคนเลสเตอร์ทวีความรุนแรงเป็นระดับที่4และจะพัดถล่มฮาวายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะส่วนที่รัฐฟลอริดานะคะก็เจอกับพายุโซนร้อนเฮอร์มีนค่ะผู้ว่าการรัฐฟลอริดาประกาศภาวะฉุกเฉินใน51เขตทั้งยังประกาศปิดโรงเรียนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ